ริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูสลัดไก่ทอดกระเทียมอัลมอนด์เริ่มด้วยใส่เนื้อสันในไก่ลงในภาชนะตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่โขลกรวมกันใส่ซีอิ๊วขาวเคล้าให้เข้ากันแล้วหมักไว้ 10-15 นาทีเตรียมไว้ละลายแป้งทอดกรอบราโกกิกับเครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยราโกกิและน้ำปูนใสเข้าด้วยกันนำเนื้อสันในไก่ที่หมักไว้ลงจุ่มกับส่วนผสมแป้งที่ละลายไว้จากนั้นนำไปคลุกกับอัลมอนด์สไลด์ให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนไก่สุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดผักสลัดตามชอบลงในภาชนะเสิร์ฟวางไก่ทอดกระเทียมอัลมอนด์ด้านบนเสิร์ฟคู่กับน้ำสลัดทาวเซิร์นไอแลนด์พร้อมรับประทานค่ะ